โฆษณาเหรอให้เราได้ไหมได้ไหมได้เริ่มฮะทำไมชื่ออะไรชื่อรายการอะไรไงพูดเลยค่ะคือชื่อรายการตอนนี้น่าจะลงตัวแล้วครับชื่อ ULN ULN Channel นะครับ ULN มาจาก Universal Law of Nature ครับก็จะเป็นช่องที่มีคอนเทนต์ที่อันแรกที่เป็นชื่อว่า Photo Globeก็คือเป็นการเดินทางไปถ่ายรูปของผมกับแก้วครับใครเป็นคนตั้งคะชื่อนี้ใครเป็นคนขอจริงๆวันนั้นเนี่ยไปคุยกับพิทกาชัยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคอนเทนต์ประมาณนี้ทำไมไม่เอาเป็นโฟโต้ฮันต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเออโฟโต้ฮันต์มันอาจจะดูแบบเหมือนเกมเหมือนอะไรเกินไปเราเลยบอกคิดไปคิดมาเออโฟโต้โกลบดีกว่าเออไปถามแก้วอะไรเงี้ยแก้วบอกเออจำง่ายดีโฟโต้โกลบทำด้วยกันเลย2คนใช่ครับทำไมถึงแบบว่าคิดกันยังไงเอ้ยทำไมถึงอยากทำร่วมกันเนี่ยเริ่มจากที่พอเดินทางด้วยกันนะครับก็รู้สึกว่าเรามีการเดินทางที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำก็คือจะต้องมีไกด์จะต้องมีกลุ่มคนเยอะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้คือเหมือนกับเวลาไปก็ไม่ต้องมีไกด์ก็ได้เที่ยวเองใช่แล้วก็รู้สึกว่าการที่เดินทางแบบที่ไม่ค่อยอินโฟเมทีฟมากๆอ่ะมันก็ทำได้เหมือนกันนี่ว่าเรากลัวเมื่อก่อนเรากลัวเดินทางอ่ะเรากลัวว่าแบบเอ้ยเราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันก็ไม่ยากเราแค่แบบมีออบเจคทีฟมีแบบมีไดรฟ์ซึ่งไดรฟ์นั้นของเรามันคือการถ่ายรูปเหมือนกันอะไรเงี้ยครับทีนี้พอมีรายการก็จะมีแผนสวีท 2-2 มากขึ้น ถือว่าเป็นความแล้วเที่ยวจริงจริงจริงก็เราไปแล้วคือจริงๆเราอยากเดินทางหลังจากนี้ไปเนี่ยชีวิตของเรามันคือส่วนหนึ่งคือการได้เดินทางออกไปให้มากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าชอบแล้วที่อยากจะทำแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าไหนๆทำแล้วก็ให้มันมีคอนเทนต์มาแชร์แล้วก็เผื่อเราจะได้สปอนเซอร์ให้การเดินทางของเราเป็นไปได้อย่างจริงๆมันไม่ใช่ข้ออ้างที่เราอยากจะไปเที่ยวกันแล้วเราก็เลยหาข้ออ้างว่านี่ไงฉันต้องมีรายการนะฉันต้องได้ไปเที่ยวก็ไปกันอยู่แล้วครับไปกันอยู่แล้วแต่ว่าพอมีรายการขึ้นมาแล้วอาจจะแบบเรื่อง financial มันอาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับจริงๆไปทำงานหรือไปสวีทคะไปทำงานไปก็ไปเที่ยวแหละครับไปเที่ยวไม่คำถามเขาคือไปทำงานหรือไปสวีมีตัวเลือกสองตัวเลือกเองอ่ะไปเที่ยวเลยครับไปสวีใช้ชีวิตมันมีเวลาสวีไหมเวลาไปทำงานด้วยสวีทยังไงอ่ะไอ้เวลากระหนุนกระหนิงอะไรเงี้ยโมเมนต์มีโมเมนต์ไหมคะเราไปเที่ยวอะไรแบบชุดมีโมเมนต์ผ่านมาชุดเหมือนกันอย่างนู้นอย่างนี้จับมงจับมือจับมาฉันก็เขินแทนแล้วเนี่ยผมหันไมค์ไว้ดูสวีทโมเมนต์อะไรเดี๋ยวรอดูในรายการดีกว่าครับเพราะว่าในรายการจะมีภาพที่แบบคนไม่ค่อยเห็นเราในโมเมนต์แบบนี้มีโมเมนต์ที่คนไม่ค่อยเห็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนการpoint of view ของเรากับ point of view ของเขาเราถือกล้องคนละตัวเราไม่ได้มีแบบเพื่อนคอยช่วยถ่ายอันนี้ครับแล้วก็ใช่ก็แบบถ่ายแล้วก็มันจะได้โมเมนต์แบบธรรมชาติอะไรบางอย่างนะครับหรือว่ามันจะคล้ายๆกับ reality คู่รักมั้ยreality คู่รักคือเอาจริงนะผมกับแก้วคุยกันแล้วว่าอยากจะพยายามเลี่ยงที่จะให้คนที่มาตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามเรื่องของเรา2คนอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้ตามคอนเทนต์ที่ว่าเราชอบทำอะไรเราอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่ามันก็คงเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเวลาที่ผมเปิดให้เพื่อนดูอย่างเพื่อนพุ่มกับหรือใครที่เขาดูที่เราตัดมาอะไรเงี้ยเขาบอกชอบโมเมนต์น่ารักน่ารักของสองคนนี้อยากตามเรื่องนี้คนจะมองว่าเป็นเรียลลิตี้คู่รักอะคะเราโอเคไหมพยักหน้าก็ได้ใช่แล้วถึงจะมีคนมองนี้คือมันเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตครับแล้วต้องวงเล็บคู่ไหมใช้ชีวิตคู่ของคู่รักใช้ชีวิตครับเรียกว่าใช้ชีวิตดีกว่าซีซั่นแรกเราวางไว้ประมาณกี่ EP ครับพี่โทมประมาณ1 EP ด้วยยังไม่รู้ครับคือตอนนี้กำลังพยายามตัดคือทุกอย่างอยากจะทำเองก่อนครับอยากจะเรียนรู้จริงๆเราก็สามารถให้คนช่วยตัดด้วยก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้ามันมาจากเราทั้งคู่มันอาจจะเป็นอะไรที่เราเข้าใจมันมากกว่าแล้วก็นำเสนอออกมาได้แตกต่างจากที่คนอื่นๆเขาทำกันอยู่ในตอนนี้อะไรเงี้ย
จ็คมีคำถามค่ะอะไรฮะโยนถามบางคนก็บอกว่าโยนคิวทำไมในการจะขอในรายการครับไม่แน่ใจนะครับยังไม่เคยดูเหมือนกันเรามาเพราะว่าเหมือนกันโอ้ยไม่ไม่ครับไม่แต่ว่าเราก็จะพยายามมองหาอะไรที่เรียกว่าแตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดทำแล้วไปเหมือนกับคนอื่นๆเขาทำอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะน่าเบื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะแต่พยายามที่จะในส่วนของพี่โทรู้ไหมคะว่าเขาเคยทำรายการรู้ครับรู้ครับก็จริงๆก็ถามเขาแหละว่าวิธีการอะไรยังไงเพราะว่าเราก็ใหม่กับเรื่องนี้กันทั้งคู่เอาจริงแล้วก็เราทั้งคู่เป็นเรียกว่าเป็นคนที่ถนัดภาพนิ่งมากกว่าพอมาเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะแบบผมว่ามันต้องอาศัยความขยันนิดนึงเนาะที่จะมาถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนี่ยครับตัวแก้วเองเขาเอาประสบการณ์เขาก็ทำแบบมาแชร์กับเราครับว่าต้องแบบนี้แบบนั้นยังไงบ้างก็มีบ้างครับเพราะว่าอย่างแก้วเขาก็เหมือนกับว่าเคยจะทำของตัวเองด้วยกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีไอเดียดีๆเยอะแล้วเขาก็เป็นคนตัดด้วยหลายแต่ยังคลิปเทรลเลอร์ที่ออกมาก่อนหน้านี้สักพักเนี่ยคือแก้วเขาก็เป็นคนตัดอันนี้ครับแล้วทำไปได้แค่สองคนเลยจะพยายามให้เป็นอย่างนั้นนะครับในตอนนี้เพราะว่ายิ่งคนเยอะคอสยิ่งเยอะครับเห็นแม่กับพี่สาวลงรูปแก้วแบบเชียร์ยิ่งเพราะว่าอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีแหละครับก็คือไปเกี่ยวเข้าบ้านสบายแน่นอนอยู่แล้วก็คือเชียร์สุดแรงเราเขินบ้างไหมครับแม่กับพี่สาวเชียร์บ้างเลยเขินไหมเหรอครับดีใจครับดีใจที่เป็นแก้วครับอะไรที่ทำให้เขาเป็นอะไรทำให้เขาแบบกินใจครอบครัวเราครับพี่โบอะไรอ่ะครับอันนี้ก็ต้องไปถามที่บ้านครับเพราะว่าจริงๆเขาก็น่าจะต้องเห็นอะไรบางอย่างนะครับผมไม่รู้แต่คนนี้ดีใจที่เป็นแก้วที่แม่ชื่นชอบครับแค่นี้เลยผิดโอเคไหมโอเคค่ะไอ้ตอนนี้ตอนใหญ่กับมาเที่ยวเนี่ยคือเราหาคนละครึ่งหรือว่ายังไงเพราะมันอาจจะมีเงินเข้ามาด้วยดูแลกันยังไงใช่ไหมอ๋อก็ช่วยกันนะครับคนละครึ่งโดยส่วนมากในเรื่องที่เป็นคอร์สที่เรารู้อยู่แล้วแต่ณขณะเดินทางหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสกันขนาดนั้นครับว่าจะต้องโผครึ่งเป๊ะหรืออย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการดูแลกันมากกว่าแปลว่าคือจริงๆคือไม่ได้ทำเพื่อหวังธุรกิจว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันทางธุรกิจขนาดนั้นอ๋อหมายถึงถ้าเกิดได้ตังค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ยอันดับแรกขอให้ได้มาก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้เดินทางด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องใช้ตังค์ตัวเองเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็จะมีคอนเทนต์มาป้อนให้อย่างหลายๆคนที่แบบได้ตามงานของเราก็รู้ว่าหลายๆที่เราอยากจะไปหรือเราเคยไปมาเนี่ยมันเป็นที่ที่มันอาจจะแปลกหูแปลกตาอะไรเงี้ยถ้าอยากเห็นแบบนั้นเยอะๆก็ซัพพอร์ตเราครับไม่กลัวทะเลาะกันนะทำงานร่วมกันมีเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติเลยครับตีกันเนี่ยเขาต้องตีกันไม่เป็นเรื่องของแบบเหมือนผมว่าชีวิตคนเรามันคือการเรียนรู้กันและกันนั่นแหละครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตซอรี่เนาะหลายคู่อย่างเงี้ยจะแตกคอกันพอมีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีทางอันนั้นเราไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเราให้เขาเพราะเราไม่มีตังค์เข้ามาแต่ไม่ขอให้เขามาก่อนถ้ามันมีเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะเคลียร์กันยังไงก็ตามธรรมชาติครับเราโอ้โหเรื่องนี้คือเรื่องรองเลยเรื่องรองเลยครับขอแค่มันซัพพอร์ตเรา2คนเดินทางได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นขอให้เข้ามาก่อนใช่ครับขอให้มีเรื่องต่อมี subscriber เยอะๆนะครับแล้วก็มีคนวิวกันเยอะๆนะครับแชร์กันเยอะๆครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรออกมาให้แชร์เลยครับคือนั่งตัดกันเองไงประเด็นจะเห็นเมื่อไหร่นะจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ใน EP 1เนี่ยกดดันแล้วกดดันแล้วนะ EP 1เนี่ยสารภาพบ่าวเลยเมื่อเช้าเพิ่งนั่งตัดอยู่แล้วก็แบบคือตัดมาหลายวันมากพอมันดูเยอะๆเอารู้สึกแบบมันงงไปหมดแล้วอ่ะมันงงเอาอันไหนออกดีวะอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวต้องปรึกษาแบบคนรอบข้างเยอะขึ้นเพราะตอนนี้ทำเองทุกอย่างพยายามแบบนั่งงมเดาเองเปิด YouTube เรียนรู้วิธีการตัดจะเอาเอฟเฟคอะไรเองเนี่ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันมาจากเราทั้งคู่มุมมองเราทั้งคู่แล้วก็ซีนที่เราเลือกหรืออะไรพวกนี้มันน่าจะได้อะไรที่มันแตกต่างครับแต่ยังไม่ได้กำหนดใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่วางไหม